นักชกจากเมืองพระอันรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าผู้มีนามว่าตะปิโยนะครับสำหรับตะปิโยนี่ก็เคยเดินทางมาชกในรายการไทยไฟท์นะครับไทยไฟท์ฆ่าเชือกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาจัดอยู่ในระดับมวยแถวหน้าคนหนึ่งของประเทศพม่านะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่ามวยเงินแสนคู่ชกของเขาคือก้องซัมโบนักชกจากกัมพูชาดูสิครับเขามีหมัดตัดลำตัวอันน่ากลัวโอ้พระเจ้าเห็นไหมเห็นหรือเปล่าและอาวุธเด็ดของเขาก็คือการเตะขาต่อยหมัดและในที่สุดนะครับโอ้พระเจ้านักชกกัมพูชาทนไม่ไหวเนี่ยลงไปให้กรรมการนับและหลังจากนั้นก็โดนอีกชุดนะครับเนี่ยเอาไม่ใช่ลูกนี้เอาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเอาขแมก็แพ้น็อกไปอย่างง่ายได้นะครับเอาต่อไปตวนเป๋สิทธิ์สามพยัคฆ์นักชกชาวไทยกับนักชกกัมพูชาศกสวินก็หลายค่ายนะครับตวนเป๋เนี่ยว่าจะเป็นค่ายเจนวิทย์ก่อสร้างค่ายชอชัดชัยแล้วก็สิทธิ์สามพยัคฆ์เอานั่นเห็นบ่เออมัวแต่จดจ้องเจอศอกเข้าขมับนะครับเนี่ยเอาละเนรนาถเนี่ยเดินไล่แทงแล้วเอาไล่จ้วงแล้วดูนี่ศอกนี่โอ้โหแรงจังวันเถาะเนี่ยเอาดึงออกมาเอาแยกทำไมสรุปนะกรรมการว่าเออแตกแล้วได้แผลเนี่ยเขาเรียกว่าไม่โดนไม่เดินไม่โดนไม่ทำเอาแท่งเข้าขนาดทองหนึ่งครั้งมันมีแต่ขี่พ่นที่คือยังแดงดึงเลยว่ากันเอาวัดยังไงต้อยมัดขวาแล้วเอานี่เอาหนักเห็นว่าต้องออกอาวุธนะครับนะเอาเนี่ยเห็นไหมเจอแพทย์นั่นแหละเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับนะเนี่ยยังเต้พระรามเจ็ดนี่โอ้โหเปิดก่อนได้เปรียบเลยเอาก็ลำบากแล้วนะครับตวนเปโดนศอกเขมรสิครับท่านตวนเปจะมือหมดเพราะถ้าปรับลงบวชตีปั่นใดพะนะคุณหมอว่าเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยสันถือข้างกับข้างหายแล้วว่าหันเนี่ยอ้าวตั้งรับแทบไม่ทันนะครับเนาะนี่เพราะว่าโดนเขาเปิดก่อนนะระดับมวยเงินแสนเขาเนี่ยก็มีมากมายหลายคนนะนี่เห็นว่าฟันศอกโอ้โหเนี่ยเอาเอาไว้จังไรต้วนเป๋โอ้โหเอาพี่น้องเอ้ยฮุกขวาเข้ากับมาดังตับเลยเอากรรมการนับเฮ้อเอามวยปรีบรอยบวมปรำประมวยปรำปรีปรำไรสูบรเอาสูได้เนาะครับเนาะเอาว่ายังไงเอานั่นเอาเป็นยังเฮ้อเอาแล้วเอามวยได้นับเนาะครับเนาะเอาหน่อยมาขัดจังหวะเนี่ยเอาต้องไปพบหมอก่อนปกติเขาจะให้ต่อยเลยนะถ้ามวยได้นับนะเนี่ยเอาให้มวยไทยไปพบหมอก่อนให้ไปดูแผลโอ้โหถ้าเป็นมวยไทยไม่ได้นะครับที่บ้านเรานะก็ต้องให้ต่อยก่อนนี่แผลก็เท่าเดิมไหมเนี่ยก็ซ้ำให้โอกาสเขาได้พักกันตัวเอาว่ายังไงเอาให้ชกต่อเอาดีไม่จับแพ้เนาะครับเนาะเอาว่ายังไงยกนี้ยกที่สามมาแล้วเอาจับตาแร่จับตาแร่สวิ่งหัวไปเขาข้างกระไตรู้ไหมเอาล่องเบิ้งกันตัวกับตวนเป๋ไปเอาพวนนะโอ้ยหัวทรายพี่น้องเขาข้ากระไตว่าจังไรเนี่ยทั้งศอกกระพ้องกันเอากอดไว้กอดไว้ศอกกันแล้วกอดไว้ตีมาเอานั่นเอาข้าเสียกแล้วเอาจามศอกไปหนึ่งครั้งนะครับเอาละครโอ้โหลูกนี้ซิดศอกไว้ไว้ว่ามันเอียงกันเลยโอ้เอานับอีกครั้งบ่มอยปรีใบบวมปรำประมอยปรำปรีปรำไรสู้เขาบรอสู้เขาบรอสู้เนาะสู้ไรเนาะครับเอาล่องเบิ้งเอาโดนนับครั้งที่สองแล้วเอานั่นฟันซอกกันนะเอาโอ้โหบื้อมัดนี่เอานั่นเอาดึกเข่ากลางหลังอีกมัดสู้ไทยเอากรรมการจับแพ้เนาะครับเนาะหมดและสำหรับต่อไปนี้ทุนจันตักได้เดินทางมาชกกับยอดมวยไทยที่ประเทศไทยนั่นก็คือปตท.เพชรรุ่งเรืองโอ้พระเจ้าเอาวายังให้ปตท.เพชรรุ่งเรืองทรงผมเป็นล่องนะครับเนาะของเขาสีทองของเขาสีสมแล้วเขาแพ่งหัวเอานั่นเห็นบอสตีเขาข้างกระไตอ้าวว่ายังไงแล้วจ้วงด้วยมัดขวาเขาแตกหัวเอามัดขวาอีกแล้วเอาแลกกันแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเอานั่นเห็นบอสมัดซอยดาวก็มีบัดนี้เอาอัปคัตเอาทั้งซอยดาวทั้งอัปคัตทั้งหมัดตรงเอาตีขวาเขาไปข้างอีกแล้ว
เอ้าว่ายังไงสวนไปสวนมาทุ่นจำตักว่าแต่ไรทุ่นจำตักสวนคือกันถึกสอดก็ข้างอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทุ่นจำตักเนาะครับเนาะเอาปอดตะพ่อปอดตะพ่อตีขัวไม่ถือเอาอัปคัดเข่าข้างอัปคัดเข่าข้างอัปคัดเข่าข้างตกปอกเอากับการนับอัดสองอัดสามสี่ห้าโอ้จะเหลือตนทราบเนาะเบื้องนานเนี่ยหกเจ็ดอัดแปดอัดเก้านะอัดสิบนะยุติการชกพนะว้าฮ่าโอ้ยยกแรกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะนำเสนอการชกของเรื่องโสภณนะครับขึ้นชกกับกำไลเพชรอยุธยาไฟยิมนักชกจากบุรีรัมย์เอากำไลเพชรขยับเข้ามาเอาเรื่องโสภณก็รอจังหวะจดๆจ้องๆนะครับซุปเปอร์สตาร์นะต้องต่อยแบบมีชั้นเชิงมาเดี๋ยวโดนน็อกโดนอะไรก็อายตัวเป็นซุปเปอร์สตาร์เห็นบ่ตีเข้าเนี่ยเอาน่ะอาวุธรุนแรงเนี่ยเห็นบ่เอามวยถ้าตีกันได้ปกติสากลเขาไม่แยกนะครับเขาจะไม่แยกนะแต่นี่พอไอ้มวยตัวเองเพียงพร่ำแยกมาเนี่ยคุณตอนพักยกกับบ่มาเอาเลี่ยงเตะใส่เอาน่ะเอาล็อกตีเข้าว่าเอาน่ะหันหลังแล้วแน่ๆๆอันนี้หันหลังหลบเข่าดิไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเขาห้ามหันดักใส่คู่ชกกันแล้วเขาซี่แสนกับเหลี่ยมมงๆเนี่ยเขาเดินย่นเอาเห็นบอสเลี้ยงเอาน่ะนั่นเอาน่ะเห็นบอสตัวโดดซับบักกรอกแล้วว่ากันเอาอยากออกมากรรมการห้ามซับบักกรอกเท่านั้นเอาเลี้ยงเตะหัวอดนเตะใส่ขึ้นเขาบักแอวล่างมึงตีกำไลเพชรห่วยมันเตะขยันตายมาสิบคนหรือเปล่าเอานั่นโอ้ยอ้าวกรรมการช่วยไม่ทันนะครับช่วยไม่ไหวแน่นอนเอาเซแล้วพี่น้องเอ้ยเอารีบยุติการชกทันทีเอาเรื่องไม่พอใจนะครับเรื่องบอกว่าสู้ต่อได้นะคอยมาท่านแพร่เห็นไหมกรรมการเช่นเขามุ่มแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเตะก้านคอเอาเนี่ยอันนั้นก็น่าจะเป็นคุณพ่อหรือยังไงนะขึ้นมานั่นหัวเป็นเดินยนต์เอาลงหันบักละท่านนะพาสีผ้าไปผัวก้านข้อและก็มีท่านผู้ชมชาวกัมพูชาหลายคนนะครับไม่รู้จักคำว่ามวยคนละชั้นนะอย่างมวยเขมรคนนี้เนี่ยเก่งนะครับนะถ้าชกที่กัมพูชานี่โอ้โหน็อกมวยไทยภูธรนะเนี่ยน็อกอย่างน่ากลัวแต่ถ้ามาเจอกับไซโยกพุ่มพันม่วงล่ะเนี่ยเราก็ดูแบบเหมือนกับไซโยกหยอกเด็กเลยอะไรก็น็อกง่ายๆภายในยกแรกจับตาดูสิครับนั่นเห็นไหมเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าทิ้งตัวโดยชาวกัมพูชาบางท่านก็บอกว่ามาล้มมวยนะครับนะเรามาดูมวยฝรั่งนะครับเนี่ยฝรั่งคนนี้ถ้าต่อยกับยอดมวยไทยนี่ก็ต้องแพ้น็อกทันทีนะครับต่อยแบบฆ่าเชือกเนี่ยแต่เขาขึ้นชกกับมวยกัมพูชาเนี่ยจับตาดูให้ดีสิครับนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบถึงระดับยอดมวยไทยมวยไทยเงินแสนเลยเอาหน่อยนะเห็นไหมเห็นตัวเนี่ยนอนตาค้างนะครับเนี่ยถ้าตาค้างนี่ก็คงจะไม่ใช่ล้มมวยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดนหมัดเดียวนะแล้วก็แพ้น็อกอย่างง่ายดายนะเนี่ยไม่ใช่หมูนะครับสถิติชกมาร้อยกว่าครั้งนะเนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยเชียร์ฝรั่งนะซึ่งก็เป็นที่ผิดสังเกตแต่ถ้าเป็นมวยลาวเนี่ยคนไทยจะเชียร์มวยลาวนะนั่นนะเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวก็แอร์แลนเนี่ยตาค้างล่อๆนั่นเอาก็คงจะไม่ล้มนะครับถ้าตาได้ค้างขนาดนั้นเนาะก็คงไม่มีปัญญาล้มมวยละครับท่านนะอันนี้ก็คือนักชกฝรั่งนะเห็นมั้ยยานี่อู้ยเอานี่ก็มาดูอีกคู่หนึ่งนะครับมวยไทยกางเกงน้ำเงินนะครับนะตีเล็กนะครับนะก็ต้องขออภัยไม่รู้จักชื่อค่ายนะรู้แต่ว่าอยู่จังหวัดโคราชเอาว่ายังไงตีเล็กกางเกงสีน้ำเงินสักยันลายพ่อย่อยเนี่ยซอปอนะครับนักชกจากกัมพูชาและสำหรับคู่นี้นะครับท่านก็ต้องขอบอกว่าจัดตามใจท่านผู้ชมนะอยากดูรวมการน็อกเอาระหว่างกัมพูชากับมวยไทยจับตาดูให้ดีสิครับท่านเห็นบ่เตะขอดุกสวงเห็นไหมเนี่ยหันหลังให้เลยหน่อยเอาถ้าได้หันดักให้แล้วก็หมดแล้วกรรมการก่อนนับนะประมคำรมประมวยประมปีประมใบประมบุญโชคดีบรร
มาแลภาพชานะครับเนาะอู้ยโดนเตะเข้าแขนพี่น้องเอาก็มาดูชกต่อสิครับท่านเห็นบ้อนตัวนี่เอานักชกกัมพูชากางเกงแดงโอ้ยเอายอมแพ้นะครับเนาะอันนี้ก็คือซอปอเนี่ยเจ็บแขนนั่นแหละโดนเตะจนแขนหลุดมั้ยเนาะกรรมการก็รับคนน่ะประมวยประปีประเบงประเบือนเรา10เอากลับมาแล่ภาพชาติสิครับนี่โดนเตะเข้าแขนนะย่างนี้นะอ้าวลูกนี้ก็โดนไม่เท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่าน่าจะแขนหลดมาก่อนหน้านั้นนะก็เลยต้องยอมแพ้แล้วเอาปรากฏว่ามวยไทยชนะนกมวยกัมพูชาตัวคู่นี้มั้ยเนาะเอากลับมาแลกคู่นี้สิครับท่านโอ้โหพี่น้องเอ้ยสำหรับคู่นี้มวยไทยชื่อรักแท้นะครับแล้วก็ลองหาดูก็ไม่เจอนะครับว่าค่ายไหนก็น่าจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่นะอันนี้ชกกับซอปอมุมแดงเอากัมพูชามุมแดงนะครับเนี่ยมวยไทยมุมน้ำเงินแต่โปรดจับตาดูให้ดีเห็นไหมโอ้โหพี่น้องเออบ่แม่นปีนฮักละบ่เต็มเต็มนะครับมวยไทยเตะเข้าทัดดอกไม้นะโอ้ยแอละแน่เอาก็มาดูภาพช้าสิครับท่านจับตาดูเห็นไหมโอ้โหเอาอากาศตรงทัดดอกไม้พอดีนะครับเนาะดังเสียนแล้วว่ากันสำหรับคู่นี้แก้วรุ่งจองนักชกกัมพูชามุมแดงและดาบหมอนพุ่มพันม่วงนักชกชาวไทยมุมน้ำเงินตีเขาวะนั่นนั่นสารับแท่งนะโอ้โหเอานั่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยเงื่อนเพ้อเวอร์พี่น้องเอ้ยว่าเป็นสิบหลอดตกตมเอานั่นสึกตีคอหน้าท้องโอ้เต๋ภาคิดภาคทอกเอาแท่งเข้าคอหน้าท้องอีกแล้วเอาหน่ะแก้วช่วงด้วยมัดแต่มัดไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่นะครับเอาดูท่านผู้ชมก็เริ่มจะใจหายใจคว่ำนะครับท่านผู้ชมชาวกัมพูชาเพราะว่าเข่าแรงเหลือเกินเข่าแรงเหลือเกินโอ้ยอ้าว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 วัดทั้งแรงน่ะโอ้ยหันหลังให้เราพี่น้องโอ้ตัวมือมันค่อยชินรับนะเอาใบเบื่อปรำเอาภาพชาวายังไงโอ้โหยัดเข้าไปแต่ละดอกพี่น้องโอ้ยยัดตีคอยคัดไรพนะโอ้โหพี่น้องเอาเตะเข้าดูกซ่วงนี่แต่ละบาทนี่เห็นไหมเขาแรงจังเลยนะครับกระแทกไปแต่ละครั้งนี่โอ้ยหัวสุกหัวสุ่นเอามาแล้วว่าเป็นยังไงตัวมันนี่เอาดาบมอนไปโอ้โหสวกไปแต่ละบาทพี่น้องโอ้ยทังไปแต่ละบาทนี่เหมือนรถไถตั้มมาแล้วเอาแทงเขาโอ้ยเอาไว้บ่ไว้แก้วท้องหัวนะครับนี่เอาเนาะเอาถอดหัวแล้วเอาโดนเตะโอ้โหอาวุธแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยมันช่างรุนแรงจังเอาเดี๋ยวจะถอยไหมล่ะดาบมอนถอยให้เขาให้ใจติเอาหนังที่ว่าแท่งเขาแท่งเขาโอ้โหอ้าวนี่รายการคาราบาวแดงเนี่ยก็ต้องตีให้สมศักดิ์ศรีนะครับเอาแท่งเขาโอ้ยเอาเอาไว้ตั้งแต่โอ้ยไม่ไหวนะพี่น้องเอ้ยเอากรรมการนับอีกครั้งนึงโอ้ยเบงเบื่อนรำรำมวยรำปรีรำบอยปรำบวนปรำบวนสู่คาริบร์เอาสู่ใดนะครับเนาะโอ้โหถ้าบ้านเรานี่ก็ตับแตกนะก็ต้องเรียกว่าตับแตกนะโดนแต่ละบาทโอ้โหสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วสับทางกายนะโอ้โหเบื้องหน้าแต่เลือดตนนะครับเนาะเอาว่ายังไงคนที่9ดูท่าทางจะริบหรี่แล้วนะครับเนาะเอาคนที่9สำหรับสถิติน็อก10คนรวดโอ้โหเอาเดินเขาลอยตำหน้าเอิกดังโป่งหลังโอ้ยน่ะเห็นว่าโอ้ยเอาไปฟันศอกเขาง่อนต่อพี่น้องเอาเป็นยังไงเอาเพราะว่ากติกาของคุณคะแมนนี่ห้ามตีท้ายทอยนะเอานี่ก็โอ้โหเอระแน่แต่รายการนี้เป็นรายการของคาราบาวแดงก็น่าจะเป็นกติกามวยไทยนะครับนะปีท้ายทอยได้นะที่ว่าเอาเห็นว่าน่ะโอ้โหดังโป่งหลังโอ้โหอันตรายนะครับลูกนี้เนี่ยเอาละยักษ์ขาคอยคักหลายโอ้เอาก็ต้องถือว่าโดนหนักๆ นะครับโดนชุดใหญ่นะเนี่ยทั้งเขาเนี่ยต้านเขาไม่ไหวต้องหันหลังนะครับเนี่ยเอาหันหลังเนี่ยก็โดนศอกเข้าง่อนต่อนะเอาง่อนต่อนี่ก็แปลว่าท้ายทอยนั่นแหละเนี่ยถ้าเป็นกติกากัมพูชาก็ต้องแพ้ฟาวแต่รู้สึกว่ารายการของคาราบาวแดงเนี่ยจะเป็นกติกามวยไทยนะครับและก็ต้องตัดสินถูกต้องนะครับนะตัดสินให้ถูกต้องห้ามโกงนะ
สำหรับรายการนี้เนี่ยแต่บางทีเราเห็นสูสีกันเนี่ยถ้าชกสูสีกันนะส่วนมากจะแพ้มวยไทยสำหรับรายการนี้เราก็ต้องขอโทษขอโพยเอามาเบิ่งไม่ขาคาแน่เนาะคุณคนบ่ฮู้จักกันจังไปตีกันคักกันแน่ปานนั้นนี่พ่อแม่ป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงมาใหญ่มากบาดมาถือเขาขาซะมันเบิ่งในหลัดนาแต่เหลือตัวนให้พี่น้องนี่หันหลังนี่เราตายคักคักกูครับโอ้เอาก็เป็นการพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดไฟหนึ่งของแก้วรุมจองนะครับเนาะผลปรากฏว่าเอาดาบหมอนพุ่มพันม่วงก็ชนะน็อกแก้วรุมจองในยกที่4ทนทัวขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ